บ้านกลางทุ่งนะครับวันนี้ก็มีอะไรคืบหน้าก็คือมีเอาดินเข้ามุกหน้านะครับแล้วก็รอเทพื้นมุกหน้านะครับผมก็เทออกมาประมาณเท่าชายคาเนาะเท่าชายคานะครับรถดำขนดินก็ขนมาเทเรื่อยๆนะครับเพื่อทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นสวนหน้าบ้านเนาะสวนหน้าบ้านจะได้ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ปลูกเอาหญ้ามาปลูกให้ดูสวยงามในบ้านเขาก็เดินไฟแล้วเดินท่อแล้วเดินท่อบล็อกฝังนะครับไฟห้องน้ำไฟครัวนะครับพวกสายมงสายเมนเดินหมดนะครับแต่ละห้องก็มี 2-3 ปลั๊กเนาะ 2-3 ปลั๊กตอนนี้รถขนดินก็ยังขนมาเทอยู่เหมือนเดิมครับคาดว่าจะใช้อยู่ประมาณ300รถแล้วก็จะต้องลอกนาเขาให้หมดนะครับเอามาถมเนี่ยแล้วทีนี้ก็จะได้ไปถมที่วัดด้วยเอาดินออกจากศาลามาถมเพราะพื้นที่ตรงศาลาดินมันเยอะมันสูงนะครับเนาะรถเล็กแมคโครเล็กคันเดียวนี่แหละทำงานสารพัดประโยชน์ทำงานสารพัดพรุ่งนี้ก็คงได้มงครับพรุ่งนี้มะรืนนี้คงได้มงนะครับผมก็คาดว่าไม่นานหรอกคงได้มงนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนตามเคยครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ